ค่ะเรามาชมตู้นี้กันนะคะตู้นี้บอกเลยว่าสวยจึ้งสวยจึ้งมากอันนี้เป็นพี่กุลทองพี่กุลทองต่างจากทำโมกขลานะไงอ่ะเธอต่างกันเหรอคะมันเหลือบๆเนาะมันมีสีทองทองด้วยอ่ะใช่แต่ว่าพี่กุลทองมันเป็นอะไรที่หลุดกราบง่ายกว่าทำโมกอ๋อแล้วก็เนี่ยนะคะตรงพื้นใบที่เป็นสีเขียวเขาจะเป็นเหลือบๆทองอ๋อโอเคนี่ค่ะพี่กุลทองสำหรับไซส์ต้นโตเนาะ150บาทใช่ไหมคะบุ้งใช่ค่ะโอเคตัวนี้เท้าสุรานารีนี่นะคะเขาจะไม่ใหญ่มากเป็นฟอร์มแบบเต็มที่ก็ประมาณนี้ประมาณนี้สูงกว่านี้นิดนึงอ่าโอเคค่ะเหมือนสบายอ่ะสบายแต่ก็สวยดีนะสวยจังเลยต้นนี้ก็สวยต้นนี้สวยสวยเปลืองมากต้นเนี้ยใช้คำว่าสวยเปลืองมากมาป้ายแดงสวยมากปราสาททองค่ะทองจริงทองมากเขาจะออกทองนะนะนี่แหละทองเยอะกว่าแดงอ่ะประสาททองประสาททองผมชื่อเขาว่าค่ะเนาะสวยมากมีแค่กี่ถังสองถังเองมั้งสองถังใช่มีสองถังโอเคตัวนั้นตัวนี้ไม่แน่ใจตัวนี้ก็ใช่แหละแต่ว่ามันมาเตี้ยสิแล้วมันก็แดงเยอะเนี่ยน้องบุ้งคะพี่ขอกระถางเตี้ยๆค่ะอะไรอย่างนี้ก็จัดไปนะคะต้นนี้แล้วกันเนาะตัวนี้แดงเยอะอันนี้แดงเยอะเงามันวาวๆหน่อยนะคะเพราะเวลาเราหั่นไปทีนึงบางทีมันก็แบบแผงอ่ะแผงไปแล้วแต่ว่าแผงมันจะสวยไงรู้ไว้ว่ามันคือตัวที่เป็นประสาททองแหละแต่ว่ามันเป็นทรงเสี้ยออกมาเนาะตัวนี้ชื่อมงคลสยามมงคลสยามนะคะตัวนี้ใบหนาเป็นไม้ป้ายแดงกระดูกเขียวค่ะเนี่ยค่ะโอ้ใบหนาจริงใบหนามากหนาการแข็งอย่าเปาะนะไม่กลัวเหมือนตอนที่กบบอกว่าจับแล้วมันเปาะไงเออไอชมพูสวยคอมแพคมากนี่สวยมากเลยนี่ตัวนี้เหรอคะจริงเออสวยตัวนี้เราจะบอกว่ามันเป็นดารานพรัตน์อ๋อแต่ว่าไม่รู้เขาตั้งชื่อกันยังตัวแผงอะค่ะอ๋อดารานุพรัตน์แผงใช่มันแผงมาแบบนี้แผงชมพูอืมดารานุพรัตน์แผงชมพูเอาสวยเด้อจะบอกรู้ก็ไม่รู้ว่าหนูจะขายดีไหมตาอยู่ไม่เป็นไรขายทุกถังนะคะค่ะมันแผง มีถังเดียวโอเคมีถังเดียวด้วยอะนี่อะไรอะหนูงามจนว่ะไม้อะค่ะงามอะดูดิงามจริงงามจริงเดี๋ยวใบเหลืองนี่เด็ดออกเลยนะคะอ่าได้ค่ะได้ค่ะโอ้ยงามปะล่ำปะเหลืองานขนาดไม่หอกสีชมพูมันจะเหลือบๆนะสวยจังเลยอ่ะอู้มันมีเลเยอร์ซ้อนเลเยอร์หลายเลเยอร์มากเลยอ่ะใช่ค่ะยังกับปีกครับพิมพ์ โอ้สวยอ่ะอันนี้ก็สวยค่ะอันเดียวกันอันนี้แยกหน่อมาแยกหน่อมาเนาะสวยมากอันนี้เป็นลูกไม้ใบไผ่นะคะค่ะโอเคค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นลูกไม้บอลกาบค่ะลูกไม้บอลกาบนะคะนี่นะคะเขาทำจำนวนไว้อยู่ตัวนี้จะสีชมพูเรียงๆเลยนี่นะคะสีชมพูเต็มที่จะสีชมพูอันนี้ใช่ไหมคุณใช่ค่ะอันนี้เนาะไม้บอลกาบโอเคบอลกาบอันนี้เป็นนางรักสดนางรักสดสวยมากเวลาอยู่เป็นดงโอ้ไซส์ค่ะน่าจะมีสักตู้เนาะแดงๆอย่างเงี้ยนี่นะคะแดงๆเวลาอยู่รวมกันแล้วดูอลังการใช่ค่ะดูมีความเป็นทีม ดูมีความเป็นทีมอันนี้ก็ให้เท่ากันเนาะ150มูลราคาดีมากนางรักสดนะคะไซส์อย่างนี้เลย150เท่านั้นใช่ต้องเป็นชุดนี้นะเพราะชุดนี้ถึงจะใหญ่เนาะถ้าชุดหลังก็จะเล็กโอเคอุ้ยฝั่งนี้ก็งามเด้อง ามจังงามมีไอ้มีอย่างแหน่พรีเซนต์หน่อยฉันก็มาทุกภาษาเลยเด้ออีสานก็มาเหนือก็มาพญาขอมอันนี้พญาขอมอ่ะทำไมใบถึงแคบๆพญาขอมทำไมใบแคบทำไมใบใหม่มาแคบเกินเออเป็นเพราะอะไรคะอันนี้ก็นะพันธุกรรมมันก็จะมีความเพี้ยนบ้างนะคะต้นไม้อ่ะค่ะเนี่ยค่ะธรรมชาติค่ะธรรมชาติผ่าไปเลื้อยไปมันก็จะมีความเปลี่ยนบ้างนะคะนี่ค่ะโอ้ยชินามันชอนกำลังมาเต็มแล้วนะโอ้ยต้นนี้สวยมากบุ้งต้นนี้สวยมากสีชมพูงามจัดจึ้งๆเลยนี่ชินามันชอนนะคะสวยจังเลยนี่ค่ะแต่เขามาเต็มจะสวยกว่านี้อีกนะโอ้ยเคยเห็นแล้วค่ะกัดแบบกัดชมพูทั้งใบค่ะจะสวยมาก
ตอนนี้จะเป็นเมืองแปดริ้วค่ะเมืองแปดริ้วใช่เขาแยกเป็นตับเมืองหรือลืมอ่ะไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมค่ะนี่คำว่าเมืองนะอันนี้เมืองแปดริ้วนะตัวเนี้ยจริงๆหนูไม่ได้ขายราคานี้นะหนูจะขายอยู่ที่สองแล้วแต่ว่าวันนี้อ่ะมาเยือน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 มีสองกระถางนะคะพี่ป้อมมาเยือนใช่รายการพี่ป้อมมาเยือนซะแล้วอ่ะโอเคนะเมืองแปดริ้วไหนมาเยือนแล้วก็ให้150เนาะใช่โอเคนี่ค่ะน่ารักที่สุดนะคะนี่เมืองแปดริ้วค่ะใบกลมๆฟอนพะล่วงตั้งฟอร์มเหรอตั้งฟอร์มไว้ประกวดเปล่าค่ะใช่ไหมอ๋อใช่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 ไหมพรพะล่วงแบบสวยมากเลยนะดูดิใส่แปดนิ้วใช่แปดนิ้วเขาตั้งฟอร์มไปประกวดนั่นนะโอเคอันนี้คืออะไรบ้างคะใบแดงแดงเนี่ยค่ะตัวนี้ชื่อวังทองวังทองค่ะวังทองนี่นะทองแท้เลยวังทองพี่มุดดินอยู่ตอนเนี้ยยังไม่โผล่มาเลยแต่หัวยังอยู่ถ้าใครจริงจริงวังทองมันเป็นไม้ประกวดนะคะแล้วก็เป็นไม้ตั้งพ่อตั้งแม่เชื้อแรงเส้นมันเค็มเอาไปตั้งประกวดให้เอาไว้แค่นี้อ๋ออันเนี้ยอันนี้มันเอาออกเอาออกเลยเอาออกเลยเนาะก็คือตั้งฟอร์มใหม่เซตฟอร์มใหม่ได้ใช่นี่นะคะแล้วเวลาลงปลูกก็ให้ลงดินถึงกาบเลยนะคะรอใช่ได้หรอเนี่ยค่ะใช่ตรงนี้เลยให้ลงลึกๆหน่อยอ๋อสำหรับตั้งประกวดนะคะนะอันนี้เก็ดเล็กเก็ดน้อยนะคะน้องบุ้งเขาสายบอลประกวดนะปลูกปกติก็ไม่เป็นไรโอเคอันนี้ก็จะเป็นทศกาลนะจ๊ะน่ะใครโทรมาก่อนก็จะได้ต้นที่มีต้นที่มันสวยกว่าโอเคมีหน่อแล้วก็ให้เหมือนกันนะคะอันนี้ลูกไม้เหลืองใช่ไหมใช่ค่ะตัวที่ให้พี่ไปใช่ปะค่ะใช่ไหมแต่มันก็จะไม่มีความเหมือนกันนะพี่เพราะว่าแต่ละเซตจะไม่เหมือนกันใช่มันเป็นไม้เมล็ดน่ะเราไม่ได้ทำจำนวนโอเคมันเหลืองจริงนะคะท่านผู้ชมต้นเนี้ยบอกว่าเซตนี้คือแบบเหลืองอ้อยเลยนะคะเนี่ยเหลืองแตกต่างโคลเชดเลยนะคะนี่ลูกไม้เหลืองนะอาจัดไปนะคะมันจะมีตัวนี้ด้วยนะคะที่น้องบุ้งเขาให้ราคาพิเศษเท่ากันเลยนะคะคือตัวนี้ก็บอลป้ายบอลป้ายแบบหูยอันรถอันโอ้อันนี้คุณหญิงทองม้วนค่ะเอาคุณหญิงก่อนคุณหญิงทองม้วนนะคะนี่ไส้สวยเลยค่ะม้วนม้วนหวานหวานสายหวานแล้วม้วนนะคะใบม้วนคุณหญิงทองม้วนค่ะจัดไปนะหนึ่งโอ้โหชายชนตัวนี้เป็นชายชนนะคะมากชายชนบอลมันตลอดการค่ะตลอดการใช่บางคนมีแล้วมีอีกค่ะมีหนึ่งต้นไม่ได้เขาก็มีกันคนละสิบต้นนะคะตัวนี้เป็นตัวก้านสั้นด้วยนะใช่ใครมีชายชนต้นเดียวคะไม่จริงไม่จริงพี่มีตู้นึงก็ใช่หนึ่งตู้นี่คือยังไม่ขยายถ้าขยายกลายเป็นสิบตู้แน่เลยใช่ค่ะนี่นะโอเคสวยจึ้งอ่ะเทนแดดไว้ดีเนาะบ้านเนี้ยเทนแสงไว้ดีมากฟอร์มดีจะได้แข็งแรงอับซ้อนอับซ้อนสวรรค์ค่ะทำไมป้ายขนาดนี้เนี่ยป้ายโหดมากเลยอ่ะค่ะฟอร์มก็สวยด้วยแล้วใบในหลอดแดงนะจ๊ะแดงนะจ๊ะซูมเด้อในหน้าแดง แดงนะคะนี่แสดงว่าจะเปิดเข้มไปเรื่อยๆนะคะใช่ค่ะนี่มีจำนวนนะคะ150จริงหรอค่ะให้หมดเลยหรอค่ะชายชนแบบเทพๆก็150ค่ะโอเคตัวนี้เป็นฟอร์มเตี้ยหมดเลยโอเคค่ะเซตฟอร์มไม่ให้ส่วนรัตนศิลป์เราให้พิเศษร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวตัวนี้ก็มีแค่3กระถางรัตนศิลป์ไซส์นี้ทำยากนะทำยากนะบอกเลยมันค่ายากนี่นะแต่เป็นไม้ที่แบบเขาพากันลงน่ะเราก็ต้องลง โอเคนะคะนี่รัตนศิลป์นะคะสวยค่ะให้ร้อยเดียวเนาะค่ะมีอยู่แค่2-3กระถางค่ะอันนี้คือตัวนี้นะคะพัทลุงค่ะพัทลุงนะคะใบกลมๆเป็นสารตั้งต้นของม่วงมงคลเลยนะอืมโอเคนะคะสีชมพูค่ะชมพูใบกลมนะคะโอ้โหดงเศรษฐีสุพรรณค่ะเดี๋ยวหนูขอต้นชมพูหน่อยอ่ะดงเศรษฐีสุพรรณนะคะนี่ค่ะนี่เวลาแจ่มเวลากัดสีปุ๊บนี่คือแบบนี้นะคะค่ะอันนี้คือเขาจะกัดสีเต็มที่แล้วนะคะหูไซต้นโตมากนะคะไซใหญ่มากไซใหญ่นะนี่นะคะไซใหญ่เลยนะคะนี่เกินคำบรรยายเกินคำบรรยายนี่ค่ะบุ้งเลี้ยงใบหนาเนาะก็เทนแดดแน่เลย
แดดเกี่ยวแดดเกี่ยวเพราะว่าถ้าเกิดวัดไว้ในร่มมันจะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ใช่แล้วมันมีข้อดีที่เราทำให้ไม้แบบไม้เตี้ยไม้มันเตี้ยฟอร์มมันได้สวยนี่นะคะยอดสุดยอดนี่ก็จะเป็น EP ที่2สำหรับตัว150เนาะเป็นไซส์กระถางแบบไซส์ตั้งแม่เนาะฝากกดติดตามช่องหน่อยค่ะค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องบ้านสวนสัจจิภาบอนสีด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ะ